ชมหน้าภรรยาก้องสหรัฐรักแรกและรักเดียวสำหรับนักร้องดังอย่างคุณก้องสหรัฐสังขปรีชาที่ใครหลายคนรู้จักและคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีเพราะว่าเจ้าตัวนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีมีผลงานมากมายนอกจากการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นโค้ชรายการประกวดร้องเพลงนั่นเองล่ะค่ะล่าสุดค่ะคุณก้องสหรัฐนั้นได้เปิดใจถึงเรื่องความรักกับแฟนสาวนอกวงการที่คบกันมากว่า30ปีแต่ไม่เคยปิดบังแต่ว่าน้อยคนมากค่ะที่จะรู้ว่าภรรยาของเขาคือใครโดยเจ้าตัวค่ะได้กล่าวเอาไว้ว่าจริงๆไม่ได้ปิดนะครับเพียงแต่ว่าแฟนพี่เห็นว่าชีวิตพี่มันไม่เป็นอิสระไปไหนก็โดนถ่ายรูปความเป็นส่วนตัวมันหายไปเขาก็ไม่อยากได้ชีวิตแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดใครถามเราก็บอกว่ามีแฟนแล้วจริงๆสำหรับเรื่องการแต่งงานผมว่าความรักมันเป็นเรื่องของความเข้าใจอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วผมมองว่าการแต่งงานมันเป็นเพียงแค่ประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่งไม่แต่งสุดท้ายก็ต้องอยู่ด้วยกันมาอยู่ดีคบหาดูใจกันมานานกว่า30ปีตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันแล้วค่อยๆกลายเป็นแฟนไปเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยสาวๆเกือบทั้งประเทศต้องอกหักดังเพาะเพราะว่าคุณก้องสหรัฐนั้นมีภรรยาที่คบกันมานานมากเลยล่ะค่ะ